ที่ตามหาตัวคุณลุงท่านนี้มาเกือบ1ปีแล้วนะคะทุกคนค่ะถ้าให้ย้อนกลับไปถ้าใครเคยดูคลิปนะคะเนื่องจากว่าพี่เนี่ยเคยไปเดินห้างพาราไดซ์แถวศรีนครินทร์ใช่ไหมคะแล้วพี่ก็เหลือไปเห็นคุณลุงเนี่ยค่ะแกก็นั่งหลบฝนอยู่นะคะซึ่งสภาพดูรวยรามากไม่รู้ว่าได้กินข้าวหรือเปล่าตอนนั้นพี่ก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเงินเหลืออยู่500พี่ก็เลยเดินเข้าไปถามลุงกะว่าจะเอาเงิน500เนี่ยให้คุณลุงเพื่อไปกินข้าวแต่ลุงก็ไม่รับนะคะลุงบอกว่าลุงเนี่ยมาขายลอตเตอรี่พี่ก็เลยขอซื้อลอตเตอรี่1ใบโดยการให้เงินลุงไป500ลุงเนี่ยก็หยิบพระที่ห้อยอยู่ที่คอนะคะทุกคนขาขึ้นมาแบบว่าพนมมือแล้วก็ขอพรบอกให้พี่เนี่ยขอให้พี่ถูกหวยนะคะแล้วลุงก็หลังจากขอพรกับพระของลุงเสร็จลุงก็หยิบลอตเตอรี่ให้พี่ใบหนึ่งนะคะแล้วพี่ก็ถูกรางวัลค่ะซึ่งถูกประมาณ 2,000 นะคะแล้วพี่ก็ได้พูดไปว่าถ้าหนูถูกรางวัลนะลุงหนูจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยกลับมาให้ลุงนะแต่พี่ไม่รู้ว่าลุงอ่ะแกเป็นขาจรค่ะทุกคนพอพี่กลับไปที่ห้างในวันที่พี่ถูกหวยนะคะพี่ก็ไม่เจอลุงแล้วค่ะพยายามถามพวกรปภ.แถวนั้นเขาก็บอกว่าลุงแกเป็นขาจรเพิ่งมาครั้งแรกพี่ก็พยายามตามหาลุงแถวศรีนครินทร์มาทั่วเลยนะคะจนเมื่อเช้าค่ะพี่อ่ะนั่งรถไปตลาดกับบิใช่ไหมคะแล้วสามีพี่ขับรถพี่เห็นคุณลุงพี่กระโดดลงแบบว่าลงจากรถเลยค่ะแต่พี่ไม่ได้พกเงินสดมาค่ะพี่ก็ไปขอสแกนนะคะร้านขายกุ้งแถวนั้นนะคะแกก็ให้เงินพี่มานะคะเป็นเงินสดนะคะแล้วพี่ก็เอาไปให้ลุง 2,000 บาทบอกลุงว่าเก็บไว้นะคะเงินนี้คือเงินที่ลุงให้หนูมาวันนี้หนูเอามาคืนลุงแล้วหนูดีใจมากที่หนูเจอลุงแล้วก็ช่วยซื้อลอตเตอรี่ลุงมาอีก1ใบนะคะก็ขอให้พี่ถูกนะคะแล้วจะได้มีโอกาสเอากลับไปให้ลุงค่ะนี่คือสิ่งที่ฝังใจมาเกือบ1ปีนะคะวันนี้แบบว่าได้เจอลุงดีใจมากค่ะทุกคนออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ